ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่การรีวิวเกมมือถือที่เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังร้อนแรงที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับเกม Heroes of Incredible Tales หรือชื่อย่อว่า HIT นั่นเองนะฮะสำหรับเกมนี้จะเป็นเกมแนว Action RPG สุดอลังการด้วยภาพระดับ Unreal Engine 4คือพูดแค่นี้ก็ขนลุกแล้วนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้ว Unreal Engine 4เนี่ยเราจะเห็นเฉพาะเกมที่เป็นระดับ High End ของ PC เท่านั้นแต่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกของผมเลยก็ว่าได้นะฮะที่มีโอกาสได้สัมผัสกับเกมระดับ Unreal Engine 4ที่อยู่ในมือถือนะฮะเป็นอะไรที่สุดยอดมากซึ่งเกมนี้นะครับถูกพัฒนานานถึง3ปีหลังจากที่ Nexon นะครับได้เปิดให้บริการที่ประเทศเกาหลีได้เพียงแค่2วันเท่านั้นเกมนี้ก็ขึ้นไปติดอันดับ1ของ App Store แล้วก็ Play Store โดยทันทีส่วนในไทยเองที่ผมต้องใช้คำว่าร้อนแรงเพราะว่าเปิดมาไม่ถึงจะทิ้งเลยนะฮะตอนนี้มีคนโหลดไปเป็นแสนแล้วนะครับรวมไปถึงในแฟนเพจเองตอนนี้ก็มีคนกดไลค์กันไปเกือบจะแสนแล้วนี่การันตีได้ถึงความสุดยอดของเกมนี้จริงๆนอกเหนือจากกราฟิกที่เราสามารถปรับได้ถึงระดับอัลตร้าในมือถือแล้วนะครับเกมนี้ยังมีเรื่องของตัวละครนะครับที่สวยงามฉากการต่อสู้นะครับเรื่องของฉากคัตซีนการปรากฏตัวของมอนสเตอร์รวมไปถึงเอฟเฟคสกิลที่สวยงามนะครับและแน่นอนว่าเรื่องของระบบเกมเพลย์อย่างเช่นการคอมโบสกิลหรือแม้กระทั่งแฟลชคอมโบนะฮะแล้วก็ยังมีระบบอื่นๆอีกมากมายที่เรียกได้ว่าเติมเต็มให้เกมนี้กลายเป็นเกมที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะไปดูเรื่องของจุดเด่นเกมนี้กันทีละอย่างเลยแล้วกันนะฮะอย่างแรกก็คือเกมนี้จะมีตัวละครทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งมันจะล็อกเพศมาให้เรียบร้อยนะฮะแต่ละตัวจะมีจุดเด่นที่ต่างกันอานิก้าจะเป็นตัวละครถือเคียวความสามารถจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับต่อมาลูคัสดาบคู่เร็วเท่ครีนะครับแต่ว่าตัวนี้บางมากๆเลยนะฉะนั้นต้องต่อคอมโบให้ดีกิกินะครับเป็นตัวละครสายเวทถ้าเกิดดาเมจแรงเธอสามารถกำจัดมอนสเตอร์ได้ก่อนที่จะถึงตัวซะอีกนะครับต่อไปฮิวโก้ดาบใจนะถึกแทงนั่นเองนะฮะระบบต่อมาก็คือเป็นเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่นะฮะซึ่งในเกมนี้เนี่ยอุปกรณ์สวมใส่ของเราจะมีทั้งหมดด้วยกัน7ระดับตั้งแต่ของสีขาวที่เขียนว่าทั่วไปนะฮะยันไปถึงของที่มีชื่อสีแดงที่เขียนคำว่าอมตะนั่นเองส่วนของแต่ละชิ้นที่เราสวมใส่อยู่เราสามารถที่จะเปลี่ยนออปชันของมันได้ฝังไดมอนด์ได้รวมไปถึงอย่างตัวอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะอัปเกรดเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสของมันได้ส่วนวัตถุดิบที่เรานำมาใช้ในการอัปเกรดนะครับก็คือของที่เราหาได้จากดันเจียนอะไรต่างๆที่เราไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือนำของที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมาอัปเลเวลให้กับมันอย่างตัวอย่างเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มระดับให้แล้วนะครับก็จะเพิ่มค่าคุณสมบัติเพิ่มขึ้นไปด้วยนี่ก็เป็นอีกระบบนึงที่เราสามารถที่จะนำมาพัฒนาตัวละครของเราให้เก่งขึ้นไปได้นั่นเองทีนี้เรามาดูเรื่องของระบบหัวใจสำคัญของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับระบบสกิลนั่นเองคือต้องบอกเลยว่าระบบสกิลของเกมนี้แตกต่างจากเกมอื่นอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราปลดล็อกสกิลใหม่เราก็แค่อัพเลเวลให้กับมันเฉยๆแต่ว่าในเกมนี้เราสามารถที่จะเลือกแนวทางการเล่นของเราได้ยกตัวอย่างเช่นเราบ้าพลังเราก็อัพไปเลยเพิ่มดาเมจเราชอบยิงเร็วเราก็อัพไปเลยลดคูลดาวน์หรือถ้าใครบ้าคริเราก็อัพไปเลยเพิ่มอัตราการคริหรือว่าเพิ่มดาเมจของคริติคอลคือพูดง่ายๆเราสามารถที่จะเลือกแนวทางการเล่นของเราได้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีเรื่องของระบบแฟลชคอมโบซึ่งก็คือเป็นสกิลที่ออกมาใช้งานให้เองโดยอัตโนมัติเมื่อเจอศัตรูที่อยู่ในสถานะที่มันต้องการยกตัวอย่างเช่นเรามีสกิลแฟลชคอมโบที่เมื่อตรวจเจอศัตรูติดสถานะสตันมันจะเรียกสายฟ้าออกมาผ่าซึ่งสกิลแฟลชคอมโบเนี่ยจะสอดคล้องกับสกิลที่เราต้องกดใช้เองอย่างเช่นเราใช้สกิลนี้แล้วทำให้ศัตรูล้มลงแฟลชคอมโบที่เกี่ยวกับล้มลงก็จะทำงานอะไรประมาณนี้นะครับคือนี่แหละเป็นเรื่องของจุดเด่นระบบสกิลของเกมนี้นั่นเองอีกหนึ่งอย่างเลยที่ตอนแรกก็คิดว่ามันเหมือนกับจะไม่สำคัญนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันสำคัญต่อพลังการรบหรือว่าการผ่านมิชชั่นของเรามากๆนั่นก็คือชุดแฟชั่นนั่นเองคือโดยปกติเกมอื่นทั่วไปเนี่ยชุดแฟชั่นมันก็คือมันเหมือนกันนะก็คือใส่แล้วมันน่ารักขึ้นอาจจะมีบวกสแตทนิดหน่อยแต่สำหรับเกมนี้สำหรับผมนะมันไม่หน่อยเลยคือมันเยอะมากๆเพราะว่าชุดของเราเนี่ยนอกเหนือจากจะใส่แล้วน่ารักแล้วเนี่ยมันยังมีระดับความหายากง่ายเหมือนกับอุปกรณ์สวมใส่ทั่วไปและเรายังสามารถที่จะอัปเกรดอุปกรณ์ให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้พูดง่ายๆก็คือนอกเหนือจากจะใส่ให้มันสวยแล้วนะครับมันยังเหมือนกับเรามีอุปกรณ์ชุดที่2ติดตัวไปด้วยนี่แหละฮะคือความสำคัญของระบบแฟชั่นของเกมนี้หลังจากที่ได้แนะนำระบบสำคัญหัวใจหลักๆไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของรูปแบบการเล่นกันบ้าง
คือจะบอกว่านอกเหนือจากภารกิจหลักที่เป็นดันเจี้ยนที่ตะลุยเนื้อเรื่องไปตามฉากต่างๆแล้วนะครับยังมีเรื่องของผมเรียกมันว่าไซด์มิชชั่นละกันคือเป็นภารกิจรอบๆให้เราได้ไปเก็บมากมายนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เดี๋ยวตอนนี้เป็นภารกิจหอคอยนั่นเองซึ่งในแต่ละชั้นนะครับก็จะมีความยากขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่จะมีเรื่องของเงื่อนไขรางวัลที่ได้ในแต่ละชั้นเนี่ยแตกต่างกันรูปแบบการเล่นของหอคอยก็คือจะมีศัตรูนะครับโผล่มาเรื่อยๆเมื่อเราจัดการศัตรูจนครบทุกระลอกแล้วเนี่ยบอสก็จะโผล่มานั่นเองซึ่งมันก็คือผู้พิทักษ์นั่นเองนะครับเมื่อเราจัดการกับผู้พิทักษ์เสร็จแล้วเราก็จะได้รับไอเทมในส่วนของชั้นนั้นๆไปพูดง่ายๆคือเป็นการวัดระดับความแข็งแกร่งตัวละครของเรานะครับยิ่งเก่งก็จะยิ่งขึ้นได้สูงครับยิ่งสูงก็จะยิ่งหนาวนั่นเองในส่วนต่อไปที่จะพาไปลุยกันนะครับนั่นก็คือในส่วนที่มีชื่อว่าวิหารเลือดนั่นเองจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือมันจะดรอปเจมที่เราสามารถที่จะเอามาใส่ในชุดได้นะฮะข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะเอาเพื่อนนะครับติดไปด้วยจะเป็นเพื่อนในลิสต์หรือว่าอาจจะไม่อยู่ในลิสต์ก็ได้นะครับเน็บไปได้เลย1คนมันจะทำให้เราเนี่ยผ่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองกติกาการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับในส่วนของวิหารเลือดคือมีศัตรูออกมาโจมตีเป็นระลอกแล้วเดี๋ยวบอสออกมาก็จัดการบอสให้เหี้ยนเลยในส่วนตรงนี้เนี่ยพอดีในตัวอย่างที่อัดมานะครับจะมีเรื่องของการใช้แฟลชคอมโบตรงบอสด้วยให้สังเกตดูไอคอนนะครับทางขวามือคือตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นมันจะมีแค่ปุ่มเรื่องของสกิลที่เป็นสกิลดีเลย์ใช่ไหมฮะกับจำนวนคอมโบที่บวกอัตราการคริติคอลที่เป็นเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับในส่วนทางขวามือนี่แหละมันจะมีเรื่องของแฟลชคอมโบที่ใช้งานเองโดยอัตโนมัติซึ่งเวลาใช้งานเสร็จมันจะติดคูลดาวน์นั่นเองสังเกตดูการโดนการโจมตีของนายจันหนวดเขี้ยวดูนะฮะมาแล้วนี่เห็นป่ะเวลาศัตรูล้มแฟลชคอมโบออกเนี่ยเห็นป่ะครับออกไปพร้อมกับ2สกิลเลยเมื่อกี้ด้วยความรวดเร็วเลยทีเดียวนะฮะก็อันนี้แหละครับเป็นเรื่องของระบบแฟลชคอมโบที่ออกมาใช้งานเองโดยอัตโนมัติและถ้าเกิดว่าเราเบื่อที่จะตีกับมอนสเตอร์แล้วนะครับก็ยังมีระบบที่เราสามารถที่จะได้ฟัดกับผู้เล่นจริงๆด้วยนะครับอย่างเช่นระบบของสนามประลองนั่นเองคือในตัวระบบเนี่ยจะทำการสุ่มผู้เล่นที่มีความสามารถใกล้เคียงกับเรามานะครับและแน่นอนว่าตอนนี้นะฮะเราได้เจอกับอาชีพลูคัสนะครับที่เป็นดาบคู่ติคริเลเวล30เท่ากันแต่ว่าโดนสตันแล้วก็ช็อตไปก่อนแล้วสวยงามและตามด้วยสกิลใหญ่ครับมังกรน้ำแข็งตื่นมาไม่ตื่นงัดขึ้นนะครับเอาเซตเมโดลงหัวหูเกือบพันต่อครับซ้ำเรียบร้อยหูติคริกับ2-2สุดยอดมาโอ้ยมาแล้วโอ้กำลังจะบอกว่าเลือดแค่ไม่ลดโอ้ยโดนเข้าจริงดูเข้าจริงใส่คอสตูมเหมือนกับพ่อบ้านผู้ดีแล้วยังไงไม่สนใจครับช็อตสตันแล้วและจบด้วยท่าใหญ่ฮะเอาไปกินเลยมังกรน้ำแข็งจบยังไม่จบดิเอาซ้ำครับเรียบร้อยเงิบกันไป นี่แหละฮะเป็นการวัดเลยว่าที่อัพมานะครับที่สั่งสมประสบการณ์มาที่มันพอไหวไหมและแน่นอนนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับนอกเหนือจากระบบต่างๆที่ได้แนะนำไปแล้วนะครับเรื่องของรูปแบบการเล่นต่างๆไปแล้วยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามกิลนะครับการล่าเรดบอสหรือแม้กระทั่งอย่างที่ในคลิปสุดท้ายนี้ครับจะเป็นเรื่องของสงครามวิวาทหรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Battle Royale นั่นเองก็คือจะสุ่มผู้เล่นเข้ามาในลานนี้นะครับแล้วก็เกิดใครเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายก็จะชนะนะฮะซึ่งในโหมดนี้ต้องบอกว่ามีความมันเป็นอย่างมากเพราะว่าบางทีเราเจอกับผู้เล่นที่โดนคนอื่นโจมตีแล้วมันนอนเงียบอยู่นะบางทีแฟลชคอมโบแล้วออกเองยังก็มีนะฮะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เมามันมากส่วนใครที่สนใจจะเล่นเกมนี้แล้วนะครับคือต้องบอกเลยว่ามาถึงณตอนนี้หลายคนคงอยากจะเล่นเต็มแก่แล้วนะฮะเอาไว้ไงเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปของทั้ง2ระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น App Store หรือว่า Google Play นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเกมมันเพิ่งเปิดใหม่นะครับเราอาจจะเอาคำว่าฮิตไปเสิร์ชแล้วมันอาจจะยังไม่เจอนะฮะรวมไปถึงจะให้เอาชื่อเต็มอย่าง Heroes of Equitable Tale เนี่ยไปเสิร์ชอาจจะสะกดผิดสะกดถูกไงก็เลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้รวมไปถึงด้านใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะพี่รณาจะยังมีเรื่องของสเปคเครื่องที่ต้องการขั้นต่ำด้วยเพราะว่าเหมือนที่ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าเกมนี้เนี่ยใช้ Unreal Engine 4ในการพัฒนาฉะนั้นในมือถือเนี่ยมันเลยมีเรื่องของสเปคขั้นต่ำเอาไว้สำหรับเวลาเราเล่นแล้วมันจะได้ลื่นๆนั่นเองนะฮะส่วนเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้มีเอเชียกับยุโรปก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดใครอยากเจอคนไทยเยอะๆก็แนะนำว่าไปเล่นที่เซิร์ฟเวอร์เอเชียเลยนะครับและอีกไม่นานเดี๋ยวจะมีในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นอร์ทอเมริกาด้วยถ้าเกิดใครอยากหาความท้าทายใหม่นะครับไปถล่มพวกอเมริกาเหนือนะครับก็ไปได้เลยครับนอร์ทอเมริกาส่วนคนที่สนใจเรื่องของเทคนิคข้อมูลการเล่นวิธีการอัพสกิลนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าข้อมูลสำคัญนะครับสามารถไปติดตามได้ที่ Official Fanpage ของเกมนี้ได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิวเกม Heroes of Equitable Tales นั่นเอง
เอาไว้ยังไงนะครับถ้าเกิดพี่ธนาเจอเกมไหนสนุกอีกจะเอามารีวิวกันอย่างแน่นอนนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันสวัสดีจ้าบาย